ก็สวัสดีครับนี่ผมไก่ SC ก็เช้ากำลังจะไปสนามวันนี้จะไปเจอที่สนาม SC สายใต้เซ็นเตอร์นี่ก็จะไปตามล่าหาเซียนนะครับทำรายการคุยกับเซียนก็ต้องหาเซียนไปดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เซียนท่านไหนแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอซีนะครับก็พามาพบกับเซียนหนุ่มไปเรียกเซียนหนุ่มไฟแรงอีกท่านหนึ่งที่ค่อนข้างจะซื้อดีให้เราซื้อดีดีกว่าวันนี้ผมพาพบกับน้องเต้บทร้อนครับสวัสดีครับเรียนชมหน่อยวันนี้นะครับผมเนี่ยเดินสายใต้เซ็นเตอร์แล้วเออรู้จักกับน้องมานานแล้วแล้วก็เล่นพาดีด้วยค่อนข้างดีก็เดี๋ยวเราเข้าคำถามกับน้องเต้เลยวันนี้ครับน้องเต้ครับเล่นพามากี่ปีอะถ้าเล่นศึกษาพาร์ทครับพี่เอาศึกษาแบบเข้ามาเล่นกันศึกษาตัวน่าจะมัน7-8 ปีก็ถือว่าโอเคนะเยอะอยู่นะเยอะอยู่ไม่ใช่เพิ่งเริ่มเล่นนะแล้วก็หลังก่อนที่น้องเต้จะมาเล่นพาร์ทเนี่ยทำงานอะไรมาก่อนเป็นช่างสักพี่โอ้ยเฮ้ยทูอันนี้ก็ต้องรู้จักคนเยอะดิน้องๆเยอะดิหักไปเยอะใช่ไหมแล้วขอถามหน่อยทำไมถึงแบบเราเป็นเชียนเราเป็นช่างสักอะทำไมถึงมาเลือกเล่นพาร์ทเครื่องแต่ตอนผมสักพี่พอผมเลิกสักตอนเช้าครับผมก็เช้ามา4-5ผมก็มาเดินสนามก็เลยเหมือนกับว่าทำงานไปอีกตัวอีกงานนึงไปในตัวคิดว่าเช่าสะสมอะพี่พอเช่าสะสมพอมันตัวเลขมันเยอะเยอะได้กำไรครับพอได้กำไรปุ๊บมันก็มันชัดเจนจากที่สักเดือน7-8 หมื่นนะพี่ครับแต่พอมาเล่นพักเป็นแสนมันเยอะกว่าใช่พี่ก็เลยเลือกที่จะมาเล่นพักใช่พี่แล้วพี่ถามอ่ะเราเล่นสายตรงหลวงพ่ออะไรบอกเขาไปเลยเล่นหลวงพ่อบทน้อยครับโอ้โหนี่สายตรงหลวงพ่อบทน้อยนะและการที่เล่นหลวงพ่อบทน้อยพี่อยากจะถามแล้วว่าเซียนพักทุกคนเนี่ยถ้าเราเป็นเซียนแล้วจะต้องมีเครื่องรางของขลังหรือพระที่ติดตัวเราขอถามแล้วเนี่ยว่าเป็นหลวงพ่ออะไรต้องบทน้อยอยู่แล้วล่ะรุ่นไหนขอชมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่จะได้ให้คุณอินเสิร์ตให้น้องได้ดูกันให้พวกเอฟซีได้ดูรุ่นไหนเอ่ยหลวงพ่อนี่เต็มคอเอาพี่รักเขาสององค์แล้วกันให้เอฟซีได้รับชมกันต้องบทน้อยอย่างเดียวบทหูบทน้อยทั้งคอบทน้อยทั้งคอเอาที่เรารักที่ว่าเรารักนะรุ่นแรกผมนี่นะครับเหรียญรุ่นแรกเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับแล้วก็อันไหนอีกแล้วก็นี่เป็นพระผงรุ่นแรกเลยพระผงรุ่นแรกนะถือว่าเป็นเขาสายตรงนะครับหลวงพ่อบทน้อยก็เป็นหลวงพ่อบทน้อยนะครับรุ่นแรกทั้งคู่ทั้งเนื้อผงและก็เหรียญรุ่นแรกนะครับมาเดี๋ยวผมเสิร์ฟให้ดูอันนี้รุ่นแรกกระไหล่ทองนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่สวยเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตมาให้ดูนะครับขอถามต่อเนื่องเลยสำหรับคนที่เล่นพระมาแล้วเป็นเซียนพระมีพระแหวกมีประสบการณ์อะไรกับหลวงพ่อบทน้อยบ้างผมก็ประสบการณ์เยอะครับพี่เอาสักหนึ่งอย่างที่ให้ FP ได้รับชมกันถ้าแบบที่ผมเชื่อเลยครับพี่ผมเคยโดนจับเนี่ยโดนจับเรื่องเรื่องคดีทั่วไปแล้วผมก็บนหลวงพ่อว่าขอให้ผมรอดทั้งที่ตำรวจก็บอกว่าคดีไม่น่ารอดใช่โอ้แต่ว่าหลวงพ่อช่วยไว้ก็ต้องบอกอย่างนะผมเองก็เคยหลวงพ่อบทน้อยเนี่ยเรื่องอาหารผมเองก็เคยเหมือนกันนะครับบนไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นหลวงพ่อบทน้อยนะครับก็แล้วจะถามต่อไปว่าถ้าในมุมของผมเนี่ยเราเล่นหลวงพ่อบทน้อยไปหลวงพ่อบทน้อยแล้วประสบการณ์ก็มีแล้วถูกไหมครับขนาดนี้ต้องมีช็อตมหาประจันมีแน่นอนพี่ช็อตมหาประจันขอเล่าสักหนึ่งช็อตให้กับ FC หน่อยว่าเลย FC เป็นแบบวิทยาทานเพื่อที่วันหน้าคนที่เป็นเซียนพระเนี่ยเข้ามาเล่นซื้อถูกขายแพงได้ซื้อรุ่นไหนแล้วก็ขายเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าที่แบบได้เยอะเอาแบบได้อะเอาแบบได้เห็นแล้วแบบอัพใจเลยเหรียญนี้เลยพี่ยังอยู่ด้วยไม่ขายเหรียญนี้ก็ไหลทองซื้อเท่าไหร่ซื้อ 85,000 พี่ 85,000 ถ้าสมมุติจะขายตอนนี้คนซื้อเลยซื้อเท่าไหร่ก็มี 500,000 ว้าว 500,000 ก็เท่ากับว่ากำไรสัก 300,000 เอาเร็วๆแล้วกันอันนี้ถือว่าเป็นฝีมือนะเป็นฝีมือแล้วก็โชคชะตาที่หลวงพ่อเขาให้เราด้วยแล้วถามหน่อยได้ไหมในเมื่อเรามีช็อตมหัศจรรย์ที่เราได้แล้วช็อตที่โดนมีไหมโดนพี่โดนเอาแบบเอาแบบตัดช็อตนึงที่แบบแม่งจังๆแล้วรู้สึกหน้าแม่งเย็นเลยโดนหนักๆผมนอกสายพี่นอกสายหลวงพ่ออะไรกูหมุนแรงเงี้ยพี่ซื้อเท่าไหร่ซื้อ 3-4 หมื่นพี่โดนกระจุยแล้วหมุนซื้อ 3-4 หมื่นงอถูกมั้ยแล้วก็ลาเพียเล่นงอก็เก๋ไปถามว่าเวลาเก๋ทำไงต่อศึกษาให้เป็นรุ่นนั้นพอเราโดนเก๋รุ่นไหนมันจะเป็นรุ่นนั้นพี่แต่เราจะไม่เอาความเชื่อว่าทุกคนนะผมแนะนำเดี๋ยวที่ผมรู้จักแล้วกันเขาจะไม่เอาความผิดของตัวเองไปให้คนอื่นเขาจะเก็บความผิดตัวเองไว้แก้ไขเพื่อให้เล่นพารุ่นนี้เป็นนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเล่นช็อตที่ได้ช็อตที่โดนแล้ว
อยากจะถามว่าในพี่เต้เล่นพระเครื่องมาทั้งหมดได้อะไรจากวงการพระเครื่องมั่งพี่เต้เข้ามาเล่นอยู่แล้วตอนเนี้ยอาสาน้องๆหน่อยเผื่อเขาจะเข้ามาเล่นกันใหม่ๆได้เยอะอยากได้อะไรบ้างได้มิตรภาพได้มิตรภาพได้เงินแน่ๆได้ครับแล้วก็เหลี่ยมตรงเหลี่ยมทรงได้มั้ยเหลี่ยมตรงได้มั้ยเหลี่ยมมีทุกคนครับอยู่ที่เราจะใช้กับใครได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับผมอยากจะบอกหลายๆคนว่าการเข้ามาเล่นพระเครื่องเนี่ยมีอะไรแนะนำให้หลายๆอย่างแต่ว่าขอให้เข้าไปเจอกับคนที่รู้จริงๆไม่ใช่ฟอร์มเซียหรือแบบอะไรประมาณนั้นนะครับเอาว่าเป็นเซียนหรือว่าเป็นผู้รู้จริงๆเข้าไปปรึกษาเขาตรงๆอย่างเต้เนี่ยบทน้อยเข้ามาถามได้เลยแล้วก็ติดตามเต้ได้ใน Facebook นะครับอนุชานะครับเดี๋ยวพี่ขึ้น Facebook ไว้ให้นะครับสำหรับเต้บทน้อยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นน้อยคนที่เล่นพาดีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูติดตามเขาได้นะครับส่วนวันนี้น้องเต้อยากที่อยากจะถามอีกนิดนึงก่อนที่จะไปนะครับคราวที่เราเดินจบรายการกันตอนนี้สถานการณ์พาเครื่องของเราเป็นไงบ้างในวงการมาเครื่องก็ตอนนี้ก็ตอนนี้เรื่อยๆแล้วก็วัยรุ่นก็เยอะนะครับวัยรุ่นเยอะเริ่มโตเริ่มเข้ามาเล่นกันขยับไปเรื่อยๆขยับเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เข้าเล่นใหม่ไม่ต้องท้อนะครับสู้ได้สู้กันไปชั่วโมงนี้นะครับพาเครื่องดีกว่าชั่วโมงก่อนนิดนึงเห็นบางคนบอกว่าเซากันจังเลยอยากจะบอกว่าตอนนี้ FC สายใต้ค่อนข้างกว้างขวางมีให้เลือกทุกสายแล้วมีให้เล่นได้เยอะอยากเป็นเยอะแยะมากมายเป็นพันโต๊ะครับครับชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฮอตที่สุดนะครับก็ต้องบอกวันนี้อ่ะวันนี้ก็ผมไก่ FC แล้วก็เต้บทน้อยก็ต้องขอตัวไปเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมสักนิดนึงเพื่อจะมาใจทำคลิปต่อไปวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ